ุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้อยู่กับกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกสนุกกันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนทำเมนูวุ้นแตงโมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ใช้ผงวุ้นนางเงือก2ช้อนชาผสมกับน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและกะทิตามสัดส่วนนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เม็ดแมงลักน้ำแตงโมและสีผสมอาหารสีแดงตักใส่พิมพ์ทำวุ้นกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนวุ้นสีขาวและสีเขียวตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นก็ได้วุ้นกะทิแตงโมสีสันสวยงามแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดทีวีนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งสักและโซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะทานวุ้นบ่อยมากก็เลยสนใจค่ะขอบคุณมากค่ะวุ้นนางเงือกที่ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผู้ที่ออกทุนให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่วุ้นตานางเงือกจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับคนไม่มีความรู้เรื่องอาหารหรือขนมเลยอะไรค่ะ